คุยมาว่ากล้องเขาเนี่ยมีกันสั่นน่าจะเป็นเจ้าเดียวอยู่นะวันนี้ที่เราปล่อยคลิปไปนะครับเป็น48ล้านที่มี OIS ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมอะไรนะอินดิโก้นะครับวันนี้เรามางานเปิดตัว Motorola รุ่นล่าสุด Moto One Vision ซึ่งอยู่ใน End Game แล้วก็ตายไปแล้วนะเพิ่งมาฟื้นเพราะสเต็งเนี่ยมาฟื้นให้ไม่ใช่นะครับอันนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนของ Motorola ตัวล่าสุดที่เขาเปิดมาขายในราคาที่ไม่เกิน 10,000 บาทสเปคค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ชูจุดเด่นมาในเรื่องของกล้องแล้วก็หน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นแบบซินีม่าคือสัดส่วนหน้าจอมันเนี่ยจะยาวๆอย่างงี้21:9มาด้วย2สีมีสีชาร์ปไฟแล้วก็สีบราวน์จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันออกดูแบบส้มๆนิดนึงนะตอนแรกเราคิดว่าเป็นสีคอปเปอร์สีอะไรอย่างงี้กันแต่ว่าเป็นสีบราวน์ก่อนจะไปเล่าถึงตรงนั้นเนี่ยเราเล่ามาก่อนว่าเราเนี่ยทำตัว Motorola ไปเนี่ยล่าสุด2รุ่นนะครับ G7 กับ G7 Power เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับยอดวิวเกินแสนทุกคลิปซึ่งสิ่งที่มันสะท้อนกลับมาเลยเนี่ยคือคนไทยเนี่ยชอบสมาร์ทโฟนที่1เลยคือราคาถูกไม่เกิน 10% เลยนะใน Market Share ในตลาดบ้านเราแล้วก็ถ้าเกิดว่าติด Pro กับ True Move แน่นอนผมเองเนี่ยใช้ True มา7ปีแล้วนี่น่าจะเข้าปีที่8แล้วก็เป็นเครือข่ายที่ใหญ่ในบ้านเรานะครับดังนั้นเนี่ยเวลาคุณใช้รายเดือนอยู่แล้วคุณไปซื้อสมาร์ทโฟนที่มันติดโปรรายเดือนเนี่ยนะครับมันจะลดราคาลงมาเกินครึ่งบางเจ้าเนี่ยนะครับเครื่อง 7,000 ลดเหลือ 2,000 ก็ยังมีตัวนี้เองก็เหมือนกันนะครับราคาเต็มอยู่ที่ 9,990 บาทพ่วงโปรโมชั่นกับครูเนี่ยนะครับเหลือ 4,990 บาทอันนี้คือราคาที่ขายในบ้านเราผมพูดราคาก่อนแล้วกันเอาสเปคเบื้องต้นก่อนที่เราไปถ่ายให้ได้ชมกันเนี่ยนะครับตัวนี้ CPU เป็นของ Samsung นะครับเป็น Exynos 9609คล้ายๆกับ CPU ของ Snapdragon ที่อยู่ใน Samsung Galaxy A50 ซึ่ง A50 เนี่ยมันหมื่นกว่านะครับตัวนี้ 9,900 กว่าบาทแล้วก็ RAM เนี่ยตัวนี้ให้มา 4GB นะครับ Storage ให้มา 128 Storage เนี่ยที่ให้มาอันนี้เขาแจ้งมาว่าเป็นความพิเศษเลยคือเขาให้เป็น UFS มาซึ่งปกติราคาสมาร์ทโฟนประมาณสักไม่เกินหมื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น NAND Flash ธรรมดานะครับจะไม่ได้เป็น UFS นะครับ UFS เนี่ยจะเป็นเหมือน Storage ที่เป็นคล้ายๆกับ SSD ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ละก็จะมีความเร็วประมาณสัก400-500ขึ้นไปอะไรเงี้ยก็เร็วมากๆแล้วก็ให้มาถึง 128GB สามารถจะเพิ่มได้มั้งรู้สึกมีช่องให้แกะแล้วใส่ได้ด้วยเดี๋ยวไปรอดูในดูเต็มกันละกันกล้องหลังตัวนี้ตามสมัยนิยม48ล้านพิกเซลแล้วก็5ล้านพิกเซลมาทำเดฟแต่48ล้านที่เขาให้มาเนี่ยอันนี้เขาคุยมาว่ากล้องเขาเนี่ยมีกันสั่นน่าจะเป็นเจ้าเดียวอยู่นะวันนี้ที่เราปล่อยคลิปไปนะครับเป็น48ล้านที่มี OIS นั่นหมายความว่าถ้าคุณเอาไปใช้งานวิดีโอหรือว่าเอาไปใช้ในการถ่ายกลางคืนซึ่งในตัวนี้เนี่ยมันจะมีโหมดกลางคืนที่เก่งมาด้วยนะครับเป็นควอดพิกเซลด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยคุณถ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็กล้องหน้ามันจะฝังอยู่ในจอครับเป็นแบบใหม่แบบเดียวกับพวก Samsung Galaxy S10 เลยซึ่ง Samsung Galaxy S10 หรือว่าพวก Nova หรือว่าพวก Huawei อะไรเงี้ยนะราคามัน 2-3 หมื่นขึ้นไปใช่ป่ะตัวเนี้ย 9,000 กว่าบาทก็มีหน้าจออย่างนี้มาให้ด้วยสัดส่วนหน้าจอเนี่ยอย่างที่คุยไปนะครับ21:9ปกติที่เราคุ้นชินกัน19:9 19.5:9 หรือว่าเก่าๆหน่อยนะครับอย่างพวก16:9ใน iPhone 7 7 Plus พวกนี้เนี่ยมันเอาไปแล้วนะครับนี่หน้าจอเจนใหม่ต้องประมาณนี้ ถามว่าผมคุ้นชินกับหน้าจอแบบนี้มั้ยนะครับผมคุ้นชินที่สตูดิโอเรานะครับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อเนี่ยหน้าจอเราจะใช้เป็น21:9มันเป็นหน้าจอแบบซีนีม่าง่ายในการตัดต่อง่ายในการดูคอนเทนต์นะครับเวลาเราดูหนังดูมาเวลใน Netflix อะไรเงี้ยก็จะมีคอนเทนต์ที่เป็น21:9อยู่กล้องเนี้ยตัวข้างหน้าเนี่ย25ล้านกล้องหลัง48ล้าน OIS ผมจะให้คุณดูว่าตรงชิ้นเลนส์กล้องมันเนี่ยนะครับใหญ่บะระเหิ่มมากถามว่าทำไมใหญ่ขนาดนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีควอดพิกเซลเป็นการรวม4พิกเซลเนี่ยให้กลายเป็น1เพื่อที่จะ1เลยคือลดขนาดไฟล์ที่ไม่จำเป็นลงนะครับ2เลยคือเพิ่มในเรื่องของความคมชัดเรื่องของการลดน้อยลงถ่ายกลางคืนก็จะดีขึ้นแล้วก็มีโหมดถ่ายกลางคืนในวิชั่นนั่นนู่นนี่โผล่ขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำให้ดูในรีวิวเต็มแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาพรีวิวถ่ายให้ดูขำขันนิดๆหนึ่งแล้วกันแบตเตอรี่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะอึดแล้วก็สำคัญที่สุดเลยคือมีเทอร์โบพาวเวอร์มาให้เทอร์โบพาวเวอร์คืออะไรคล้ายๆกับฟาสต์ชาร์จนั่นแหละ15วัตต์หน้าจอใหญ่แบตอึดมีฟาสต์ชาร์จราคาดีรอมเป็น UFS ระบบเสียงตัวนี้จะเป็น Dolby Atmos อยู่แล้วก็กล้องหลัง48ล้านเนี่ยมี OIS แล้วก็ผมได้ลองใช้งานวิดีโอดูแล้วนิดนึงตัวนี้มีวิดีโอ 4K ด้วยใช้งานวิดีโอ 4K ได้ถ่าย Full HD 60เฟรมเรทได้กล้องหน้าถ่ายแบบ Full HD ได้นี่คืองานวิดีโอนะแบบคร่าวๆแล้วกันราคาผมย้ำอีกรอบนึงแล้วกัน 9,990 บาทนะครับวางจำหน่ายในบ้านเราแล้วแล้วก็ความพิเศษเลยคือปกติแล้วเนี่ยเขาจะเปิดตัว8ประเทศแรกในโลกนะครับก่อนที่จะไปประเทศที่2ประเทศที่3อะไรก็ว่ากันไปบ้านเราเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับเป็น1ใน8ประเทศแรกที่ได้วางขายและได้เปิดตัว wow. น่าจะเป็นความภาคภูมิใจของสาวกอยู่และถ้าเกิดว่าคุณดูด้านหลังอีกนิดนึงเนี่ยมันจะเห็นว่า Android One Android One คืออะไรนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อสมาร์ทโฟนไปแล้วกลัวที่จะโดนทิ้งโดยรอยแพไม่ได้อัปเดตนั่นนู่นนี่ซื้อไปเหมือนปล่อยทิ้งนะครับ Android One เนี่ยเป็นโครงการที่เขาทำร่วมกับ Google นะครับสามารถที่จะให้คุณเนี่ยได้อัปเดตเวอร์ชันนะครับการันตีไปเลยนะ2เวอร์ชันตอนนี้เนี่ยเป็น Android Pie อยู่ใช่ไหมครับ P
Q R อีก2เวอร์ชันคุณได้รวมสิริรวมแล้วเนี่ยเวอร์ชันที่คุณแถมไปด้วยนะคือเวอร์ชันพาย 9.0 ซึ่งณวันนี้คือเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยนะครับคุณจะได้ไป3เวอร์ชันและแพทความปลอดภัยนะครับอัปเดตนับตั้งแต่วันที่คุณซื้อไปเลยนะ3ปีแต่ความปลอดภัยเนี่ยเขาจะปล่อยให้อัปเดตทุกเดือนนะครับอย่างเช่นเรื่องของบั๊กหรือว่าเรื่องของมันแวร์ต่างๆนานาเขาจะปล่อยอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับนี่มันโลกยุคดิจิตอลแล้วแพทความปลอดภัยเนี่ยสำคัญมากๆถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกรรมธนาคารนะครับพวกความปลอดภัยพวกเวอร์ชันอัปเดตของซอฟต์แวร์อย่างล่าสุดธนาคารน่าจะกรุงเทพได้ออกข้อกำหนดว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้แอปธนาคารเขาในมือถือเนี่ยคุณจะต้องเป็นเวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชันอย่างน้อย6หรือ5หรือ4หรืออะไรขึ้นไปเท่านั้นก็เป็นข้อจำกัดของธนาคารซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเขาอัปเดตให้2เจน9 10 11ได้แน่นอนนะครับตอนนี้มา9 10 11ได้อัปเดตก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเอาไปถ่ายรูปให้ดูก่อนสักนิดนึงนะครับอันนี้เราได้มา2เครื่องเดี๋ยวให้ดูเครื่องชัดๆขออนุญาตเช็ดนิดนึงฝั่งนี้นะครับจะเป็นสีบราวน์นะครับสีน้ำตาลออกส้มๆนิดนึงนะลายนิ้วมือผมจะเยอะไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำรีเสิร์ชมาทั้งหมด20สีแล้วคัดมาให้เหลือแค่2สีเท่านั้นเป็นแบบ 4D ก็คือโค้งบนเนี่ยไม่ได้โค้งแค่ด้านข้างนะครับด้านบนด้านล่างก็โค้งด้วยเห็นปะอีกอันนึงครับเป็นสีชาร์ปไฟครับชาร์ปไฟก็เป็นสีน้ำเงินซึ่งผมเนี่ยจะชอบสีเขียวๆน้ำเงินอยู่แล้วนะครับก็เป็นแบบนี้เห็นป่ะโอเคเดี๋ยวเอาสักเครื่องนึงแล้วกันครับฝากพี่เขาไว้ขอบคุณมากครับโอเคมาตรงนี้เขามีที่จะถ่ายรูปอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะโพเพแล้วหันเข้าไปครับเห็นอะไรวะอันนี้คือถ่ายธรรมดาครับทั่วไปไม่มีอะไรปั๊บนะครับตัวนี้เนี่ยมี AI เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพมากขึ้นนะครับเป็นโหมดออโต้อย่างนี้เห็นปะหรือว่าคุณจะเปิดแมนนวลก็ได้ถ้าเกิดอยากลากสปีดชัตเตอร์สามารถที่จะปรับการโฟกัสไว้บาลานซ์อย่าให้มันอมเหลืองอมวอร์มปรับได้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะสร้างงานในสไตล์ของคุณนะหรือว่าตั้งสปีดชัตเตอร์ให้มันเร็วกว่านี้ลากให้มันยาวกว่านี้นะครับสมมุติว่าผมตั้งไว้ประมาณ 1,000 มันก็จะมืดๆหน่อยแล้วก็มันจะมีตัวเขาเรียกว่าเหมือนโปรแกรมแล้วก็มีพิกกิ้งโฟกัสมาให้นะครับ ISO เนี่ยต่ำสุดได้เลย100 ISO ยิ่งน้อยเนี่ยภาพมันก็จะยิ่งเคลียร์แล้วก็ชัดนะครับแล้วก็มีตัวปรับ EV ให้มืดมาด้วยเดี๋ยวลองถ่ายดูปรับนี่คือภาพที่เราปรับแบบแมนนวลนะครับแมนนวลเนี่ยแน่นอนนะครับมันสู้ AI ไม่ได้นี่คุณดูนะนี่ผมแมนนวลเองกับมือนะมืดนั่นนู่นนี่นะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้ HDR ถ่าย2ภาพซ้อนกันแล้วไม่ต้องทำอะไรครับ AI จัดการให้คุณทุกอย่างจบในตัวเดียวเห็นไหมดังนั้นถ้าเกิดจะใช้นะครับถ้าเกิดฝีมือกากแบบผมนะใช้ AI ง่ายกว่านะครับเดี๋ยวมาลองเล่นโหมดอย่างอื่นกันนะครับโหมดพอร์ตเทรดนะครับโหมดดึงสีแล้วก็นี่โหมด Night Vision เดี๋ยวผมจะถ่าย Night Vision ให้คุณดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ใช้ก็ไม่น่าจะเห็นความต่างเท่าไหร่นักเพราะว่ามันยังไม่มืดมากแต่อยากให้เห็นก็คือว่ามันเนี่ยจะสามารถดึงสีออกมาแล้วก็ดีเทลเนี่ยเวลาถ่ายที่มืดออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับนู่นตึกอยู่ไกลๆเนี่ยนะครับแล้วดูน้อยครับน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆเนี่ยดีเทลยังดีอยู่เลยเดี๋ยวลองไปรอดูในรีวิวเต็มแล้วกันแต่ว่าอันนี้ถ่ายมาให้ดูก่อนนะครับว่าคร่าวๆเนี่ยมันมีโหมดอะไรกันบ้างแล้วก็มากดเปิดปิดโหมดจากตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณสังเกตดูข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะมีสโลโมชั่นเนี่ยเป็น Full HD นะครับ120เฟรมเรทนะครับและถ้าเกิดว่าอยากให้เป็นแบบ240เฟรมเรทก็จะกลายเป็น HD นะครับไทม์แลปก็มีไว้ใช้ถ่ายพระอาทิตย์ตกนั่นนู่นนี่แล้วก็อันนี้สำคัญมากคนชอบไลฟ์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเพียร์ Android อย่างพวกนี้เนี่ยพวก Android 1พวกนี้เนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมีตัว YouTube Live มาให้ด้วยกดปุ๊บเนี่ยมันจะไลฟ์ใน YouTube เลยครับเนี่ยสตาร์ทอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คือใช้ไลฟ์สตรีมได้เลยอันนี้เดี๋ยวหน้าจอเดี๋ยวค่อยไปถึงกันโอเคโหมดอ้าวลูกมากล้องลูกอ่ะอันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับกล้องหน้าผมออกจากโหมดแมนนวลก่อนแล้วกันอ่ะออโต้ปั๊บมีความแตกต่างระหว่างแมนนวลกับออโต้โอเคก็ใช้ HDR นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น HDR แบบออโต้กล้องเนี่ยจะใช้ AI ในการวัดแสงวัดอะไรแล้วมันจะตัดสินใจของมันเองครับเรามีหน้าที่แค่กดจิ้มๆอย่างเดียวและพวกเจสเจอร์ต่างๆนานาที่เป็นเอกลักษณ์ของโมโต้เมื่อก่อนยังอยู่ไหมยังอยู่นะครับเข้ากล้องได้เลยนะครับหมุนกลับไปกลับมาปั๊บเข้ากล้องได้หรือถ้าเกิดอยากให้มันเซลฟี่กลับกล้องมาให้นี่คือเจสเจอร์ที่มันมีมาให้และถ้าเกิดว่าคุณอยากเปิดไฟฉายครับบางทีมืดๆแล้วเฮ้ยมันมืดแล้วอ่ะกดปิดได้ด้วยการเขย่านะครับหรือไอตัวแคปหน้าจอมันแตะ3นิ้วครับปั๊บเอ้ยทำไมไม่ขึ้นลงขึ้นเอ้าหรือต้องไปเซตวะไม่ขึ้นนะครับตะกี้เขาสาธิตมา
โอเค3นิ้วไม่ขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเทสกันต่อทีนี้เรื่องกล้องเนี่ยเราไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ดูเรื่องงานวิดีโออีกนิดนึงแล้วกันก่อนส่งท้ายกันตัวนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกในตัวมันเนี่ยมีกันสั่นอยู่แล้วเป็น OIS อยู่ตรงนี้ในกล้องเลยตัวใหญ่ๆเบิ่มๆตรงเนี้ยยังไม่พอถ้าเกิดว่ามันยังแบบยังตะขุกตะขิกอยู่นะครับคุณสามารถจะเปิดปิดได้จากตรงนี้บางรุ่นนะครับไม่สามารถจะเปิดปิดได้เก็ทป่ะเนี่ยอันนี้เป็นแบบว่าธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นๆลงๆให้ดูนะจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้คุณขึ้นๆลงๆยังไงเนี่ยกันสั่นมันก็ยังทำงานอยู่และเดี๋ยวผมจะเปิดกันสั่นให้ดูครับว่ามันนิ่งขนาดไหนมือผมยังสั่นเหมือนเดิมนะคุณดูภาพตึกที่มันไม่ไหวติงครับดูความฉลาดของซอฟต์แวร์มันครับราคาคุณอย่าลืมนะครับ 9,990 บาทพ่วงโปรทูเหลือ 4,990 บาทคือประมาณ 5,000 บาทอ่ะโอเคถ่าย 4K ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูในเซตติ้งคือมันถ่าย 4K ได้เว้ยเนี่ยกล้องหลังครับวิดีโอไซส์ 4K Ultra HD 30เฟรมหรือ Full HD 60เฟรมก็สามารถจะถ่ายได้แล้วแต่กำลังศรัทธาจบนะครับจบประมาณนี้ประมาณนี้กล้องหน้าครับ25ล้านพิกเซลครับคือมันมีฟีเจอร์อันนึงด้วยเว้ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในภาพเนี่ยยิ้มพร้อมกันเนี่ยมันจะถ่ายให้ซึ่งเราสามารถจะไปเปิดได้แล้วก็โหมดบิวตี้เองก็มีนะครับมี Face Beauty Auto หรือว่าโหมดแมนนวลเปิดฟงเปิดแฟลชได้นี่ปรับแมนนวลก็ได้กล้องหน้ามึงยังแมนนวลได้ ปรับสปีดได้ปรับ ISO ได้นะครับพี่จะไปทำอะไรแมนนวลกล้องหน้าทีนี้มีคนบอกผมว่ากล้องหน้าเนี่ยมันถ่ายสโลโมชั่นได้เว้ยนี่มันไม่ใช่จะมีทุกรุ่นนะน่าจะไม่ถึง 1% ในตลาดสมาร์ทโฟนครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะผมจะบ๊ายบายนะโอเคกล้องหน้าแบบสโลโมชันครับปกติคุณจะไม่เจอแน่นอนผมกล้ารับประกันคุณดู คุณไม่เจอแน่นอนกล้องหน้าสโลโมชันผมกล้ารับประกันและถ้าเกิดว่าคุณอยากได้กล้องหน้าที่เป็นแบบ Full HD ครับ60เฟรมนะคุณถ่ายเป็นสโลโมชันไปครับเชื่อผมแล้วคุณค่อยไปทำในโปรแกรมเอา ใช้ตัวนี้ไปโกงมันเอามาแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำนะครับใช้กล้องหลังถ่ายน่าจะง่ายกว่าโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่คือทำให้ดูเลยนะว่ากล้องมันเนี่ยมันมีฟีเจอร์อะไรพวกนี้มาบ้างทีนี้หน้าจอมันครับหลายคนงงเฮ้ยพี่หน้าจอ21:9เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะครับมันจะมีคอนเทนต์ที่เป็นแบบ21:9คุณดูนะหนังที่เป็นเนี่ย The Lord of the Ring นะครับปี2003นะหนังเกือบ20ปีมาแล้วอะ The Lord of the Ring คุณดูตรงขอบหนังมันเห็นปะเวลาเราไปดูหนังใน Netflix หรือว่าหนังมากาพวกนี้นะครับสัดส่วนที่เป็นซีนีม่าเนี่ยจะเป็น21:9หรือว่า19:9เวลาคุณกลางปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเต็มพอดีงงปะนี่คือเวลาที่เราดูทั่วไปนะครับ19:9จะอยู่ประมาณนี้มันจะติดขอบดำใช่ไหมใครเคยเจอปัญหาขอบดำครับคุณกลางปุ๊บเต็มเลยนี่คือสิ่งที่มันทำได้ไม่ได้อวยไม่ได้อะไรนี่คือกลางให้เห็นจริงๆนี่คือหนังเมื่อปี2003ครับและสมมติพี่ผมอยากดูหนังปัจจุบันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู 4K 60เฟรม21:9ครับเนี่ยคุณดูอเวนเจอร์ครับนี่ล่าสุดเลยนะคือถ้าเกิดว่ามันหนังมันเป็น21:9ครับมันจะทำให้เป็นอัตโนมัติเลยแล้วดูสีดำสีอะไรอย่างนี้ครับคือจอมันสวยมากนะเว้ยความละเอียดหน้าจอครับ Full HD Plus 21:9เป็น Full HD ดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ย21:9มันเป็น HD เป็นอะไรอย่างนี้นะครับเป็น Full HD ดูหนังได้เต็มที่ Netflix ได้ YouTube ได้นะครับคือไม่ต้องคุยอะไรเยอะแล้วถ้าเกิดพี่ผมไม่ค่อยได้ดูเลยว่ะทำยังไงดีวะให้ผมได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพที่มันให้มาคือหน้าจอยาวอย่างนี้เนี่ยคุณสามารถจะ manage อย่างอื่นได้นะครับก็คือใช้มันเป็นมัลติวินโดว์ครับวันหนึ่งคุณดูหุ้นอยู่นะครับแล้วก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยอยากที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารอันตูตรงอันตูตู้นะครับคือถ้าเกิดว่าหน้าจอ21:9เนี่ยมันจะแบ่ง2หน้าจอปุ๊บมันจะรำคาญเหตุผลเพราะว่ามันได้คนละนิดคนละหน่อยแต่เนี้ย21:9เนี่ยเหมือนคุณได้2จอเลยครับ wow. ที่มันเป็นแบบสแควร์เก็ทปะ19กับ19มันคือ18:9ใช่ป่ะตัวนี้ก็จะมีแถบ notification ด้านบนขึ้นมาอีกเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูครับเวลาหมุนปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นถึงความแตกต่างเลยครับเห็นมั้ยเนี่ยคือการใช้งาน2หน้าจอที่มีประสิทธิภาพจริงๆดูคะแนนอันตุตู้ไปคะแนนอันตุตู้รอเท่าไหร่นะ 147,000 นะครับ CPU เท่าไหร่อะไรยังไงตรงนี้ก็ดูได้หมดเลยไปดู My Device กันต่อปิดตรงนี้ปุ๊บกลับมาดูครับสเปคแบบละเอียดนะเดี๋ยวผมพามาให้ดูครับ Android เวอร์ชัน 9.0 นะครับ Exynos 9610นะครับเป็นแบบเดียวกับตัว A50 กับ Samsung Galaxy A50 นะครับคือไม่ใช่แค่ CPU ที่เขาใช้ Exynos นะที่เขาใช้ Exynos เนี่ยเพราะว่าเซ็นเซอร์ด้านหลังเขาครับเป็นของ Samsung 48ล้านมี OS ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อความสมูทของตัวซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์เนี่ยจึงเลือกใช้ CPU ของ Samsung และใช้กล้องของ Samsung ให้มันผนวกเข้ากันอันนี้ Samsung CPU ที่เป็น Exynos 9610นะครับอยู่ใน A50 ซึ่ง A50 เนี่ยราคาประมาณ 10,000 ถึง 12,000 ตัวนี้ถูกกว่าหน้าจอความละเอียดสูงกว่าเป็น Full HD Plus เป็นแบบ21:9แล้วก็กล้องหลังเนี่ย48ล้านกล้องหน้า25ล้าน
านแรมให้มา4กิกสตอเรจเป็น128กิกเป็น UFS เหลือใช้ประมาณ110กิกนะเนี่ยเหลือใช้ประมาณ106กิกก็ใช้กันไปนี่จะสังเกตว่าพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนานาเนี่ยส่วนใหญ่เป็น Samsung ไหนๆก็ใช้เซ็นเซอร์ Samsung แล้วนะครับพยายามเลือกให้มันแมทกันมากที่สุดเก็ทป่ะคือเหมือนกับเขาบอกว่าเขาไปเทสมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาใช้ Snapdragon เนี่ยนะครับเรื่องของกล้องเรื่องอะไรเนี่ยมันอาจจะออกมาไม่ดีสุดนะครับดังนั้นก็เอาให้มันแมทมากที่สุดนะครับไม่ได้แคร์อะไรมากมายนักไม่เปิดไฟละลูกสรุปตั้งกล้องมาให้ผมทำงานเองตลอดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับรีวิวของ Motorola นะครับ One Vision ใครอยากดูรีวิวเต็มๆนะครับหรือว่าอันบ็อกแกะกล่องเนี่ยเดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับพรุ่งนี้น่าจะมีของไปส่งแล้วแล้วก็รีวิวเกมหรือว่ารีวิวกล้องโหนดไนท์โหมดกลางคงกลางคืนถ่ายวิดีโออะไรอย่างงี้พอมาเดี๋ยวจัดให้นะครับวันนี้ผมตั้มก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย